วันนี้ต่อจะพามาท่องเที่ยวกับชุมชนที่มีวิถีชีวิตเรียบง่ายและที่นี่ก็คือชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีชุมชนโนนสำราญตำบลถลุงเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้ต่อจะพามากินมาอยู่กับแม่ๆกับกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งดำเนินการพัฒนาเส้นทางชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีภายในแนวคิดอินท้องถิ่นอินนวัดวิถีวันนี้ต่อจะพามาเที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวโนนสำราญจังหวัดบุรีรัมย์กันครับผมหมู่บ้านนี้เขาก็จะขึ้นชื่อเรื่องการแปรรูปต้นอ้อยให้เป็นน้ำอ้อยหวานและแถวนี้เขาก็จะนิยมปลูกต้นกล้วยที่นี่ก็เลยมีการเตรียมสำหรับอาหารพื้นถิ่นเป็นเมนูหยวกกล้วยอร่อยๆนั่นเองคือแบบเซอร์ไพรส์ถูกใจมากและซุปหมักมีของเขาคือเด็ดมากจริงๆเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวก่อนที่จะพาไปทำกิจกรรมขออนุญาตกินข้าวก่อนเด้อจะคำนึงคืออย่างที่บอกนั่นแหละทุกคนที่นี่เขาก็จะมีพืชเศรษฐกิจก็คืออ้อยถือว่าเป็นพืชหลักที่สร้างรายได้ให้กับที่นี่เลยพ่อแม่ๆพ่อๆก็เลยหาสิ่งต่างๆที่สามารถใช้กับน้ำอ้อยแล้วก็เพิ่มมูลค่าได้อย่างเช่นขนมครกนี่เองครับเขาก็จะเทแป้งขนมครกลงไปแล้วก็นำน้ำอ้อยมาออนท็อปข้างบนคือมันจะรสชาติหวานมันมากแม่บอกว่าบ่ต้องสูงขนาดนั้นก็ได้เทต่ำๆเทต่ำๆโอเคครับผมจัดไปแล้วก็เลยหันไปมองแม่ว่าทำขนมครกมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอแม่แม่เลยหันมาบอกว่าเดี๋ยวตอนแกะค่อยพูดอีกครั้งเอาถ้าเฮางัวยักแล้วเฮาสิย่างมาแกะอย่างเนาะที่นี่ก็คือฐานผลิตน้ำอ้อยสดๆแล้วก็เป็นที่ผลิตน้ำตาลปึกน้ำตาลปึกที่ว่านานาน่ะนะคือไม่ได้เหมือนคนปึกแต่อย่างใดนะครับว่าเราเดี๋ยวไม่เข้าใจขึ้นอินเสิร์ตเลยครับน้ำตาลปึกแบบนี้เขาส่วนใหญ่เขาก็จะไปชงกับชากาแฟแล้วก็ทำขนมหวานขนมไทยแบบเนี้ยประมาณเนี้ยครับคือเขาจะไม่ได้หวานโดดแบบว่าหวานแบบกินไม่ได้อ่ะคือรสชาติเขาก็จะหอมกลมกล่อมมากคือกว่าจะได้น้ำตาลหนึ่งหม้อหนึ่งกระทะคือแบบว่าใช้เวลานานมากคือมีสิ่งที่ต่อแปลกใจอีกอันนึงก็คือตรงที่ต่อจับอยู่อ่ะทุกคนคือมันมีความรู้สึกเย็นคือไม่มีความรู้สึกร้อนเลยโชคดีแล้วแหละป้าถ้าสั้นเจอดาดขาคักการมาเที่ยวชุมชนแบบโบท็อปนวัดวิถีคือจะเป็นการท่องเที่ยวที่แบบว่าเราได้สัมผัสกลุ่มชาวบ้านจริงๆแต่ละฐานที่เราไปเขาก็คือเขาทำงานกันจริงๆอ่ะทุกคนเราก็จะได้ความรู้ใหม่ๆว่าชุมชนนี้เขาทำอะไรที่สำคัญก็ได้นั่งคุยกับแม่ๆพ่อๆด้วยและพวงกุญแจนี้ก็จะเป็นพวงกุญแจที่ทำมาจากเศษผ้าก็นำมาเย็บให้มันเป็นพวงกุญแจก็คือเก๋มากเลยอ่ะทุกคนพี่เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวสอนให้ทำเพื่อได้เอาไปกลับไปทำเองที่บ้านดูจากทรงแล้วก็ขออนุญาตอุดหนุนที่นี่เอากลับไปเป็นที่ระลึกดีกว่าครับและทุกคนคิดว่ายังไงนี่คือดอกจำปาจำปีได้นี่ไม่ใช่จรวดแต่อย่างใดและที่นี่ก็มีกลุ่มงานฝีมือเย็บผ้าทอผ้าที่ยกระดับชุมชนให้มีคุณค่าและเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่กระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนนี้แม่ๆก็จะเอาเชือกฟางมามัดก่อนย้อมสีคือแบบขอบอกเลยว่า Amazing มากรู้ได้ยังไงว่าต้องมัดตรงไหนรู้ได้ยังไงว่าจะต้องออกมาลายไหนคือยกนิ้วให้เลยครับคุณแม่ต่อมาก็เป็นขั้นตอนที่นำผ้าที่มัดเรียบร้อยลงย้อมเลยครับสีที่ย้อมของชุมชนนี้ก็คือสีจากธรรมชาติทั้งหมดเช่นสีที่ทุกคนเห็นก็คือสีจากใบแปะใบแปะมันเป็นหน้าตาจังใดเนาะเป็นแบบนี้เลยครับเขาก็จะนำใบแปะไปต้มนานๆใบแปะก็จะออกสีเป็นสีแบบคล้ำๆแต่ละสีก็จะมาจากเปลือกไม้แล้วก็สายพันธุ์ที่หลากหลายและต่อมาเราจะมาทอผ้าแค่ทีมงานได้ยินทีมงานก็บอกว่าพี่ตอบเบานะครับเบานะครับเอานาเอานาเรามาสนใจหนอนไหมดีกว่าคือแบบว่าคุณแม่เลี้ยงดูอย่างดียุงไม่ให้ตายไรไม่ให้ตอมคือแบบยั่วเยี้ยกันมากเลยอ่ะทุกคนสงสัยกำลังกินอิ่มว่าไปแล้วก็เป็นตะแซ่บคือกันได้ฮะเนาะที่นี่เขาก็จะมีการเลี้ยงหนอนไหมที่บ้านก็จะแบ่งกันแล้วก็เอาผลผลิตมารวมที่กลุ่มครับแม่ครับแม่ครับต่อขอลองทอผ้าหน่อยได้ไหมครับแม่บอกว่าได้สิได้สิลูกมาเลยแต่ทีมงานรีบมองหน้าถ้างานวันนี้ไม่ทำก็ได้แต่ว่างานหน้าขอนะครับเห็นไหมครับที่นี่กลุ่มแต่ละกลุ่มก็คือจะเป็นกลุ่มที่แบบทำงานจริงเราสามารถที่จะไปเยี่ยมชมในระหว่างเขาทำงานได้เลยและแม่ก็อธิบายได้แบบว่าชัดเจนมากแต่แค่ดูวันนี้ก็เวียนหัวแล้วครับและเมื่อแม่ทอผ้านานที่นี่ก็จะมีกลุ่มของคุณพ่อนั่นก็คือกลุ่มสมุนไพรพื้นบ้านเขาก็มีฮากไม้เอาไว้ต้มเป็นยาได้คือมีหมดมีหลายแบบมากบึงตรงมาถึงฐานไม้ดัดตอนแรกต่อก็รีบถามเลยว่าพ่อครับทำไมไม่มีเหล็กที่เอามาดัด
ต้นไม้ล่ะครับพ่อบอกว่าปกติเราจะไม่ใส่เหล็กคือจะเป็นไม้เป็นพุ่มแบบนี้มาเลยแล้วเราก็เอามาตัดแต่งให้สวยงามเอ้าคือดีแท้ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีได้ที่ YouTube นวัดวิถีและ Facebook โอท็อปนวัดวิถี